ค่ะคุณผู้ชมตัองรับกาสู่ t i n and 1 l well Weekly นะคะเจอกันซีรีส์นี้กับจันบีตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะเราเลือกหุ้นต้นเทรนได้ละเราซื้อหุ้นได้ละแต่อย่างที่ย้ำมาอคุณชมไปว่า ต่อให้เราซื้อได้เราเห็นตัวเลขกาไรทุกวันทุกวันทุกวันเลยแต่ว่ากําไรนั้นยังไม่เข้ากระเป๋าเราสักทีหนึ่งทำยังไงเราถึงจะเก็บกําไรนั้นให้เข้ากระเป๋าเราได้มากที่สุดก็คือการกับจันบีนะคะเด็ธนาภาษาจากบริษัทหลักทรัพย์เช่นเคยค่ะจันบีสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอรสวัสดีครับทุกคนเลยครับสวัสดีนะครับเห็นตัวเลขอันเลวอันเลวไลฟ์บวกทุกวันแบบปลื้มใจเก่งจังเลยเก่งจังเลยเลือกหุ้นก็ถูกซื้อหุ้นก็ถูกเห็นกำไรขึ้นมปทุกวัน พอตลาดเขยา่าทีเดียวสามวันร้อยจุดหายกำไรหายหมดเลยดีไม่ดีเสมอเสมอทุนยังไม่ออกขาดทุนอีกจะออกทำยังไงดีเราถึงจะสามารถที่จะซื้อได้แล้วแล้วก็ขายให้ได้กำไรดีที่สุดเราอาจจะไม่ได้ขายที่สูงสุดแต่แตขอขอกำไรดีที่สุดทำยไงดีคะ่ะจันมี อ่ะโอเคัน้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกีนเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจะวาดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคอนเซปต์ของแนวคิดของทางหลักทรัพย์ยแล้วกันนะครับเ,เวลาขายเนี่ยจะ แตกต่างจากเวลาซื้อหรือการเลือกหุ้นพอสมควรเนะาะเพราะฉะนั้นเราคือเราเลือกหุ้นได้แล้วเราซื้อหุ้นได้แล้วเรามีเช็คลิตรามีเทรดเซตอัพเรามีอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อให้โอกาสและความน่าเป็นมันสูงสุดทีนี้พอเราถูกทางนะครับเราก็ต้องมาหาจังหวะขายหรือแม้แต่ว่าการปิดทางก็ตามนะครับก็ต้องมาหาจังหวะขายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเอาในแง่ของการถูกทางก็นะครับเราให้มองภาพนี้เป็นหลักนะครับเปรียบเสมือนการขับรถยนต์นะครับ นะครับถ้าสมมุติเราขับรถยนต์นะครับจากต้นทางนะครับไปถึงปลายทางนะครับ <l ots> เมื่อนะครับขับย้อนหลังกลับมาเกินครึ่งระยะทางที่ตรงเนี้ยเราก็คือมองออกแล้วเนาะว่าเรากำลังจะกลับบ้านถูกไหมครับสมมติอันนี้คือกรุงเทพนะครับ <c oughs> อันนี้คือเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จอยขับรถจากกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็ย้อนลงมานะครับตรงนี้คือนครสวรรค์เนาะเออผมเขียนเปน็นนอนหนูแล้วกันถ้าเราขับมาถึงนครสวรรค์สแสดงว่าพี่จอยกำลังจะเข้ากรุงเทพแล้วถูกไหม แสดงว่าแนวโน้มมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นลงถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเราเลยใช้ประโยชน์จากการที่เราจับระยะทางตรงนี้มาแบ่งสัดส่วนเพื่อที่จะตอบให้ได้ว่าแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้นหรือสิ่งของที่เราสนใจเนี่ยมันกาลังจะเปลี่ยนลักษณะของแนวโน้มหรือยังโดยที่เราแบ่งเนโชเนี่ยตรงนี้แล้วแต่ชอบแต่ทางหลักทรัพย์ไยเนี่ยเราจะแบ่งประมาณทั้งหมดเนี่ยห้าจุด นะครับจุดแรกคือตามเลขฟีโบปกติเลยคือ1ส่วน3ะ1ส่วนสเสร็จแล้วก็2ส่วน3ะครับหลังจากนั้นเราเพิ่มนะครับโดยใช้คอนเซปต์ของโก a เดติกออนไลน์นะครับก็คือเหมือนเอามาอัดมาประยุกเราก็บอกว่าถ้าสมมติจากจุดสูงสุดเนี่ยลงมาสักประมาณ20%ของสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยเราจะให้เป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับ แล้วก็กลับกันถ้ามุดลงมาต่ําสุดแล้วเกิดการรีบาวเกิน20%ข้างล่างเราก็จะให้เป็นจุดลักษณะของการเก็บคืนนะครับหรือเก็งกาไรนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นตรงเลขเนี้ยเดี๋ยวผมจะโนต้ตไว้ก่อนแล้วกันเนาะ20%ของสัดส่วนทั้งหมดต้องย้ำนะไม่ใช่20%นะของ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 ราคาไม่ใช่นะมันคือ20%ของสัดส่วนที่ระยะทางที่เขาวิ่งขึ้นมาได้เดี๋ยวจะไปตีการาฟให้ดูเนาะเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือจุดหนึ่งนะครับ ที่ทุกคนควรจะเอใจและเริ่มเทค Profit ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันถึงลงทำไมไม่มีอะไรเลยไม่มีข่าวสารเลยแต่ราคาไหลเกินกว่าสัดส่วน20%ตรงนี้ลงมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเริ่มเทค Profit หรือเอใจในการตรวจเช็คสภาพหรือหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวบริหารจัดการคาวนี้ถ้าเราไม่บริหารจัดการเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเรายื้อเราสู้เราฝืนมา แต่ว่าพอมันลงต่อเราก็ต้องเราจะได้เข้าใจไงเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเยโทษนู่นโทษนี่อะไรเงี้ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้น20%แรกดีสำคัญมากนะครับสัดส่วนต่อไปเนี่ยครับก็คือ1นึ่ส่วนสามหส่วนสามมันประมาณ30%มกว่าแต่ให้เข้าใจเป็นเลขฟีโบแล้วกันเนาะเ,เราจะใช้เป็นเท่าไหร่ หกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับสามสิบแปดจุดสองแล้วก็ห้าสิบคือจริงๆมันสลับขึ้นสลับลงได้เพราะว่าจริงๆแล้วแล้วแต่ว่าเราจะตียังไงแหมต้องการคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแหมเพราะฉะนั้นตรงนั้นนั่นก็คือตามสัสดส่วนแต่ว่าผมแนะนำในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ยคือจุดมาร์กแรกที่ควรจะเริ่มบริหารจัดการหลังจากนี้ปุ๊บทยอยเลยครับแล้วแต่เลยว่าจะกำหนดยังไงนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจุดที่ควรจะขายหมดนะครับ ก็คือจุดตรงที่เป็นหกสิบเอดจุดปดหรือสา2สิแปดจุดสองนั่นเองนะครับขึ้นอยู่ว่ามันกลางคืนหรือมันกำลังลงเนาะประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนที่ไปวิธีที่สองก่อนที่จะไปวิธีสองไปดูตัวอย่างไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างแต่ต้องบอกคุณชมก่อนว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอจารย์บีคือโอกาสที่ที่ถ้าเราไม่ได้เล่นหุ้นเก็งกำไรนะโอกาสที่มันจะลงมาแท่งเดียวปึ้งสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันยาก ถ้าไม่ใช่ใช้น,นกเก่งกำไรนะแต่ว่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หุ้นใหญ่ก็หุ้นใหญ่ก็มีให้เห็นนะใช่ออใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนี้คุณผู้ชมน่าจะน่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับหุ้นทุกรูปแบบแล้วในปัจจุบันใช่ใช่ใช่คือคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลาขายกับเวลาซื้อคาแรคเตอร์ของเกมมันต่างกันเราต้องเข้าใจเกมก่อนเกมที่เราอยู่ตรงนี้ขออนุญ,ญาตเรียกเป็นเกมแล้วกันเนาะ เวลาเราซื้อมันจะต้องเกิดการจับคู่ระหว่างคนที่อยากจะซื้อและคนที่อยากจะขายเช่นผมอยากจะซื้อพี่จอยอยากจะขายหุ้นผมก็เลยซื้อขายหุ้นจับมือกันได้ถูกไหมครับตอนซื้ออ่ะมันไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่จอยขายพี่จอยก็น่าจะได้กาไรพี่จอยเต็มใจขายให้ผมถูกไหม,มผมก็เต็มใจซื้อพี่เพราะฉะนั้นผมก็มีกําลังในการวางบิดแล้วพี่จอยก็มีกําลังในการวางออฟเฟอร์แต่ปัญหาตอนขายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมสินตอนขายคือว่าเฮ้ยผมกลัว คนนี้พอคือตลาดอย่างเงี้ยผมกลัวพี่จอยอยากขายไงเพราะนั้นคือออฟเฟอร์มันก็จะมหาศาลมันก็จะมีถูกไหมครับแต่มันไม่มีบิดออเพราะนี้พอคาแรคเตอร์ของการที่มันไม่มีบิดไม่มีคนอยากซื้อเพราะคนกลัวไงคนที่อยากขายก็อยากขายเพราะนั้นราคามันก็จะไหลลงเร็วละแรงเนื่องจากว่าช่องของบิดอ่ะมันน้อยนี่คือเกมเนาะเพราะนั้นคือถ้าช่องบิดมันน้อยโอกาสที่มันจะราคาไหลลงเร็วแรงอ่ะมันเลยเยอะเพราะนั้นคือพอเวลาราคาไหลลงเร็วแรงนะอินดิเคเตอร์มันจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นสัญญาณซื้อทางเทคนิคส่วนใหญ่จะแม่น แต่เวลาขายมันมักจะไม่แม่นเพราะฉะนั้นเราเลยจับประเด็นเรื่องของการเอาระยะทางของการเคลื่อนที่ของแกนวหรือราคาเนี่ยมาใช้ในลักษณะของการที่ว่าเป็นตัวกํากับความเสี่ยงของในเชิงของแนวคิดการขายนี่คือที่ไปที่มาซึ่งจริง,รงๆต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเรามีแนวคิดในเรื่องของของอการการ การมีจุดเอที่ชัดเจนะ่ะมันช่วยได้จริงเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะดูแค่บิดออฟเฟอร์อย่างเดียวก็ไม่ได้ในจันบีต่อให้บิดขวานก็เถอยกบิดทีเดียวนะหงายท้องเหมือนกันคือคือคือก็อ,อย่างที่บอกกลับมาที่เกมเนาะคนที่ <laughs> ออกออเดอร์ขายคนแรกอะถ้าเป็นคนที่มี power และมีอิทธิพลส่งผลชัดเจนกับสิ่งแวดล้อมนั้นนน เราขายยังไงเราก็ไม่มีทางทันต่อให้เรานั่งเฝ mm ้ hmm. าอยู่เป็นเรียวทางเป็นเซี่ยวมิลิเซกเราก็ขายไม่ทันเพราะออเดอร์มันวิ่งไปเป็นระบบพี่จอยเคาะเสร็จพี่จอยจะมีสิทธิ์ได้คนแรกผมเคาะต่อจากพี่จอยแค่มิลิเซกผมก็ต้องต่อคิวพี่จอยนี่คือกฎของที่สิ่งแวดล้อมที่เราเล่นกันอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นต่อให้เราเฝ้าให้ตายยังไงเนี่ยไม้แรกไม่มีทางทันแต่หลังจากไม้แรกแล้วเนี่ยเราต้องตั้งสติแล้วก็พิจารณาว่าเอ้ยจะยังไง เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดเหตุที่เราวาดรูปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่าเฮ้ยพุงปลาเราได้แค่พุงนะเราไม่มีทางที่จะได้ตั้งแต่หัวยันหางนะคุณจะได้แค่พุงปลานะครับอ่ะครนี้เรามาดูตัวอย่างของจริงที่เมื่อกี้เราวาด<ะ>แต่ว่าระยะเมื่อกี้เมื่อกี้เราวาดต,ตรงๆแต่ตอนี้เราวาดเอียงๆเซตนะครับ<ะ>จากต้นนะฮะปีนะครับจนมาถึงประมาณกลางเดือนเราใช้ระยะทางตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือกรุงเทพเนาะนะครับตรงนี้คือเชียงใหม่เนาะเออเพราะ ใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาตีสัดส่วนมันนะครับโดยการใช้ตัวเลขฟิโบนะครับแล้วก็ตีตึกตียังไงก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะเพราะสัดส่วนมันเท่ากันตรงเส้นตรงกลางตรงนี้ครับอันนี้คือนครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าราคาเกินนครสวรรค์มาราคามันควรจะลงแล้วถูกไหมฮะเออแต่ครั้งนี้เราต้องการจะเก็บภูมิปลาใช่ไหมเพราะนั้นคือูมิปลาที่เราควรจะกินมันก็ควรที่จะมากกว่า6 0หรือ80%ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเส้นเขียวเนี่ยเป็นเส้นแรกที่เราควรจะเก็บพุงปลาเพราะฉะนนั้นจากกากรฟ ที่เกิดขึ้นสมมุติว่าบังเอญเราผ่านรอดตรงนี้ไปแล้วนะอันนี้คือแบบเก่าหลังเกมแล้วเนาะขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้แล้วกันเ <C> e <ars> พราะฉะนั้นแท่งที่เราควรจะเทคโปรฟิตแท่งแรกคือแท่งนี้ถูกไหมครับแหมเป็นแท่งนี้แหมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บแท่งที่ควรจะเทคโปรฟิตหรือเป็นลักษณะของการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จหมดต่อไปคือแท่งนี้ถูกไหมครับแหมพี่จอยก็จะเห็นเป็นลําดับลงมาเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคือเมื่อความเสี่ยงเกิดเมื่อแรงกระทําทางฝั่งขาย เกิดจนเลยระยะและเปิดความเสี่ยงคุณต้องบริหารจัดการลงครั้งแรกเราให้อาภายัยลงครั้งที่สองลงครั้งที่สามลงครั้งที่สี่เราจะเห็นว่ามันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆพอลงครั้งที่สี่ปุ๊บมันพิคาดลงมาถึงที่กรุงเทพเลยเห็นไหมครับ <c oughs> เออเป็นอย่างนี้อ่าพอเห็นตัวอย่างเนาะพอพอเข้าใจนะครับในลักษณะของการที่ว่าโอเคเราเราวาดรูปให้ดูเป็นระยะตึก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 ตามลําดับอันนี้คือวิธีแรก <c oughs> นะครับอันนี้วิธีแรก รจริงจริงๆดูแบบนี้ปุ๊บุณจะบอกโหง่ายคือแบบอย,อยากจะไปขายที่เชียงใหม่เ <c oughs> พราะมันไปถึงเชียงใหม่แต่จริงๆริงชีวิตจริงอะมันชีวิตจริงมันไม่ง่ายเอาดูตัวอย่างอื่นดูตัวอย่างอื่นด้วยจันบีเอาแบบตัวอย่างที่ทรมานจิตใจซิมาเออเอาตัวอะไรอยากได้ดูอยากดูตัวอะไรมีตัวอย่างหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวอย่างที่เราคุยจากสัปดาห์ที่แล้วกันเลยดูตัวอย่างดูตัวอย่างที่เราคุยกันนี่แหละจะได้เห็นภาพต่อเนื่องนะคะเออเอนะครับ e อเอเดี๋ยวผมใส่ต้นทางด้วยเนาะเพื่อที่จะย้อนว่าเอยต้นทางจริงมันอยู่ตรงไหนถูกไหมเออแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามอบอกวิธีที่2ด้วยวิธีที่2<ม>นะครับอไอกระบวนการที่เราใช้วัดระยะทางเนี่ยเราจะเรียกว่าออกไปในทางกัรฟิลลิ่งก็คือเป็นการใช้ พิจารณาในวิจารณญาณของเราเองในการกํากับในการบริหารจัดการความเสี่ยงเนาะแต่อีกอันนึงคือเป็นฝ้าของ Systematic หรือเป็นลักษณะของการที่ว่าเราแพนเป็นระบบเทรดไว้เพราะฉะนั้นวิธีที่2ก็คือว่าถ้าเทรดตรงนี้ฮะมันเป็นปลายทางนี่คือต้นทางนี่คือปลายทางตรงนี้ฮะคือจุดขาย ซึ่งเป็นจุดคอนเฟิร์มในทุกๆอย่างว่าโอเคการเทรดสินทรัพย์ตัวนี้หรือหุ้นตัวนี้ได้จบรอบลงแล้วในสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะหลังจากนี้ปุ๊บ,บคุณจะต้องกลับไปที่กระบวนเริ่มต้นใหม่คือเลือกหุน้นซื้อหุน้นขายหุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า EA ยังคงเข้าเกณฑ์นในลักษณะของการที่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นต้นทางของแนวโน้มใหม่หรือไม่ แต่ถ้ามุดมันไม่เป็นคุณก็ต้องไปเล่นตัวอื่นหรือรอจนกว่า EA จะกลับเข้าเซตอัพนั้นนะครับอันนี้คือพาร์ทที่2ที่แนะนําในการบริหารจัดการเราจะเรียกเป็นการขายแบบซิสเตมติกนะครับก็คือการขายตามร,ระบบเลยว่าต้นทางกลางทางปลายทางปลายทางแล้วก็ขายทําตามเทคนิคข้อไปซึ่งเน้นนะครับให้ทําตามเฉพาะเทคนิคข้อที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็นเทรน d f o l l o ลิ n งหรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่จับเทรนเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมันจะเร็ว และบางทีมันอาจจะไม่ได้แม่นยําเหมือนที่เราคุยตอนต้นว่าเทคนิคของจังหวะขายมันแย่มากนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นคือถ้าคุณไม่ได้รันเทนยาวๆมาคุณจะไม่มีทางได้กินคุงปลาเออ <c oughs> ถึงแม้ว่าบางทีเรารันเทนก็จริงอะ่ะบางทีคุงปลาก็หายไปเคยแม้รันเทนอย่างดีขึ้นไปอย่างได้เยอะเลยแต่ขายแล้วเท่าทุนหรือขายแล้วขาดทุนต้องมีแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูระยะนะครับแกนวายเนาะเดี๋ยวอันนี้อันนี้สำหรับตัว EA ตัวอย่างนี้ก็คือพอลุด m อ75ก็จบ ใช่อ,นนอันนี้คือ,อคือคือ,ค,อคือปลายทางเราพิสูจน์แล้วคราวนี้ไอไอแบบที่เมื่อกี้เราวัดระยะขออนุญาตวัดระยะงี้แล้วกันผมให้วัดระยะจนถึงพื้นเลยตรงนี้ถ้าสมมติเราไม่เถียงกันเนาะก็คือตรงเนี้น่าจะเป็นฐานก่อนที่ต้นทางมันจะเกิดเพราะว่าต้นทางเกิดตรงนี้ถูกไหมครับออาเพราะฉะนั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือตรงนี้ถูกไหมฮะออาเพราะฉะนั้นคือถ้ามุดเราวัดระยะนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวจะบอกด้วยนะมันมีจุดอ่อนยังไงด้วยนะครับอ่าตรงนี้เพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันแตะเส้นสีเขียวเห็นไหมจริงจริงแท่งนี้ก็คือแท่งที่ขายได้แล้วคือการเอกใจทํากําไรเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่งมาหลุดตรงนี้นะครับอ่าหส่วนสแล้วก็ยังไม่ถึง1นส่วนสเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองสังเกตนะตัวเนี้ยแทบจะเขาเรียกว่าอะไรอ่าเหมือนคนขับรถมารยาทดี <S <S อเอ่อก็คือต้นทางกับปลายทางไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เก็บระยะหรือแนวโน้มอินดิเคเตอร์มันเป็นตำแหน่งเดียวกัน เห็นไหมฮะมันใกล้เคียงกันเห็นนะถ้ามุดเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยเขาขับรถสุภาพขับรถขับรถสุภาพอย่างนี้แสดงว่าเหมือนกับประมาณว่างานเลี้ยงหรือหรือทุนตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่แบบว่าชั้นดีน่าเล่นเล่นแล้วสบายใจเล่นแล้วแบบว่าไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่สมมุดเราไปเห็นคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอีกอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเรายังไม่เคยเปิดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกตัวหนึ่งว่ามันโหดร้ายทารุณขนาดไหนแล้วถ้าสมมติเราใช้เป็นซิสเตมติกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเออแคนนิ่งนี้มีคาถามก่อนไหมมีคำถามก่อนไหมกรณีของ EA ต้องบอกว่าเป็นเป็นหุ้นหุ้นดีแวะปั๊มให้เราด้ใช่แวะปั๊มแต่ว่าถ้าเกิดเจอกรณีอย่าง EA สมมติเราเจอกรณีอย่าง EA จุดตัดสินใจของเราควรจะเป็นแบบแรกก็คือหลุด EMA 75แล้วออกหรือออกตามฟิโบ่จริงๆแล้วผมแนะนําให้ใช้คู่กันคือโดยปกติเวลาทางหลักทรัพย์ยแนะนําลูกค้าครับเราจะให้ลูกค้าแบ่งโพสิชันอะออกเป็นคาเล็กเตอร์สอแบบอยู่แล้วหนึ่งก็คือคาเล็กเตอร์ที่วิ่งตามอินดิเคเตอร์ที่เป็นเทรนด์ฟ l o w i n g ตรงๆเลยเ,เพราะฉะนั้นเข้าด้วยสัญญาณอะไรคุณจะต้องออกด้วยสัญญาณนั้นๆ ส่วนแบบที่2เนี่ยเป็นลักษณะของการเชิงเทรดดิ้งหรือเป็นกัตฟิลลิ่งซึ่งลักษณะของการกัตเนี่ยเราพยายามจะให้ใช้ลักษณะของการเก็บระยะเนี่ยมาช่วยกำกับการใช้เทลลิ่งสต็อปการใช้เบสสต็อปการใช้แอดแจ็คสต็อปมาช่วยในการบริหารจัดการออเดอร์ระหว่างที่ราคามันพุ่งขึ้นไปแอบประมาณนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีเอมมีอีกสักตัวอย่างไหมคะก็เดี๋ยวจะเปิดต,ตัวอย่างที่แบบว่าเร็วๆให้ดตูตัวอย่างที่ไม่ต้องคิดเลยคิดตามไม่ทัน เออก็อย่างเงี้ยสมมติว่าอันนี้คือต้นทางใช่ไหมอ่ะเออเอออันนี้ยังไม่ถึงปลายทางเนาะแต่อันนี้ยังถือว่าดีนะฮะยังถือว่าดีเนาะเออว่าว่ามันเป็นไรคราวนี้อันนี้คือรูปอย่างตัวอย่างนี้อาจจะสุดตรงไปเราแอบ,บมาดูตัวอย่างเล็กๆตรงนี้สักนิดหนึ่งไหมก่อ,อนที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อให้มันเปรียบเทียบในแง่ของการที่ว่าถ้าสมมติไอ้ที่เราบอกเนี่ยเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นหกสิบนาทีก่อนเนาะเพื่อให้มันยืดออกเนี่ยฮะแล้วก็ถอยหลังมานิดนึง เดี๋ยวผมจะถอยหลังมาเพื่อให้ทุกคนเห็นตรงนี้ให้ทุกคนเห็นตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ในการกํากับนะครับก็คือซื้อตรงนี้เนาะใช่ไหมฮะต้นทางตรงนี้แล้วก็มาขายตรงนี้กําไรหายไปเยอะเลยเนาะเอออันนี้กาไรหายไปเยอะเลยเนาะอันนี้คือตัวอย่างแล้วกันนะครับแต่สมมติเราใช้ในส่วนของการเช็คระยะนะครับกัดเนาะจากตรงนี้พีคจนถึงตรงนี้ ศิลปะการตีต้นทางถึงปลายทางนี่สําคัญนะครับนี่คือจุดอ่อนของวิธีนี้ก็คือว่าถ้าตีผิดตีไม่เข้าใจว่าตรงนี้เป็นหัวหรือตียไงเราอาจจะผิดเราอาจจะพลาดได้คือมันอาจจะหลุดลอบไปก่อนได้ซึ่งตรงนั้นนะบางทีมันมีเออร์บางทีมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับแต่ครั้นี้สมมุติเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราเริ่มเทคนะครับเพราะเราเห็นตรงนี้เริ่มไม่ค่อยดี นะครับแล้วก็ตรงนี้เทคนะฮะสุดท้ายพอหลุดตรงนี้เนี่ยมันก็เทคเพราะฉะนั้นการเทคหรือการขายโดยใช้วิธีการเก็บระยะเนี่ยจะมีความได้เปรียบกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ละเห็นไหมครับพออินดิเคเตอร์ถ้าขายจริงเนี่ยคุณจะได้ขายประมาณตรงนี้เห็นเห็นข้อเสียเปรียบของเทคนิคข้อหรือยังฮะเออนี่คือที่มาว่าทําไมเทคนิคข้อจังหวะขายบางทีมันเสียเปรียบมากๆเลยนะครับถ้ามันไม่ได้ระยะที่เพียงพอนะครับอ่ะครนี้พอกลับไปที่กราฟเดย์นะครับกลับไปที่กราฟเดย์นะครับก็จะเป็นภาพตัวนี้ เดี๋ยวซูมกลับมาก่อนอ่าตรงนี้เนาะเราเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นคือถ้าเราใช้ i n เ i c a t o r ในการขายคุณจะไม่ได้เก็บกําไรข้างบนเลยซึ่งกำไรข้างบนเนี่ยมหาศาลมากมันเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามจุดสังเกตนะครับความชันนี่คืออันหนึ่งอันที่2ก็คือว่าราคาห่างจากค่าเฉลี่ยเป็นหลักเปอร์เซ็น์ที่มากๆเช่นมากกว่า20%ขึ้นไปคุณควรที่จะต้องปรับมาใช้การ แอดจั t ระยะเนี่ยหรือเป็นลักษณะของการทำพวก telling stop หรือเป็นลักษณะของการที่ทำแอดจั s สต็อปเนี่ยทดแทนการใช้อินดิเคเตอร์ในการตัดสินใจขายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นตัวนี้คุณจะได้ขายตั้งแต่17บาทไม่ต้องมาชอกช้ำมาขายตรงใบทางข้างล่างที่ต่ำกว่า10บาทเพราะว่า<ม>ซื้อทุกอย่างทําดีหมดเลยพี่จอยพี่จอยเลือกหุ้นดีพี่จอยซื้อหุ้นดีทําทุกอย่างถือไปจนถึงข้างบนถือไปถึง24แล้วก็ถือจนมาถึง7บาทอย่างเงี้ยมันชี้ช้ากระหล่ำปีมากนะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้<ม>จริงๆนึกภาพออม ทั้งๆท,ที่จริงๆเฮ้ยเราไปทําอะไรเนี่ยเราไม่เราไม่ขายทางกำไรข้างบนละ่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงขายไม่ได้เพราะว่าในหัวเราต้องการท่องเดี๋ยวว่าเราจะต้องรันเทนเราจะต้องรันเทนเราจะต้องขายที่ได้ไปลายทางให้ได้แต่ปรากฏว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเกิดการชิงไหวชิงพิบในแง่ของออระยะค่าเฉลี่ยที่มันขึ้นไปถูกไหมครับเ,เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการฟิกตามอินดิเคเตอร์ตาเทคนิคแบบตรงๆเลยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้เรื่องของการขายก็จะเสนอ2มุมมองอย่างเงี้ยแหละ นะครับประมาณครับพี่จอถ้าอย่างนั้นเอาเอาแบบง่ายๆพี่คิดเร็วๆเราก็ขายตามตามด้วยการใช้วัดระยะทางแล้วก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 75เป็นจุดขายสุดท้ายคือหลุดเมื่อไหร่จบทุกไม้จบจบทุกไม้ได้จริงๆก็ได้เพราะว่าดูอย่างตัวอย่างของหุ้นตัวนี้ปุ๊บอะพอมาขายจริงๆที่หลุด75นี่ยังไม่หลุดด้วยนะัง่ม่หจะดยังไม่หลุด มันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วอ่ะใช่ใช่มันจะมันคือคือแล้วไม่ได้ว่าขาดทุนด้วยนะตัวนี้จริงๆไม่ได้ขาดทุนนะแต่ว่ามันเจ็บใจมันเจ็บใจตรงที่ว่าเรากําไรห้าเด้งเราไม่เอาแต่เราเอากําไรแค่เด้งเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเจอเคสพวกนี้ไหมอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยดเจอใช่ไหมอย่างอย่างตัวไอ้ต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่แบบที่ชัดมากๆเนาะอืมที่ชัดมากๆแล้วพอเวลาที่เราขาดทุนกําไรจารจ์บีมัน มันเครียดกว่าการขาดทุนจริงๆอีกนะคือคือต้องเรียนอย่างนี้ คือต้องเรียนทุกคนอย่างนี้ว่าพวกเราจะมีสเตปไงสเตปแรกคือเรายังเป็นน,นักหัดลงทุนใหม่ๆใช่ไหมก็อาจจะมีได้มีเสียอะไรพอหลังจากสเตปหนึ่งปุ๊บเราจะเริ่มไม่ขาดทุนพอเราเริ่มไม่ขาดทุนปุ๊บเราถึงจะเริ่มค่อยๆเก็บกําไรไอ้สเตปก่อนตอนที่ย้ายอะ่ะจากการที่เริ่มไม่ขาดทุนแล้วแล้วจะเริ่มไปเป็นกําไรนี่ยากมากเลยนะเพราะว่าคือบางทีอ่ะเรากาไรแล้วแต่เราเก็บกําไรไม่ได้เราเอากําไรไม่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ยนะครับเนี่ยนี่เราฝั่งกําไรนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขาดทุนบ้างไหมเวลาสต็อปลอสเลยดี เอออ่ะเพราะฉะนั้น Stop Loss ในส่วนของอหลักทรัพย์นะครับเราจะมีทั้งหมด3แบบเป็นหลักการขายเหมือนกันแต่เป็นการขายกรณีที่ว่าเอ้ยพี่ผิดทางเ,เพราะฉะนั้นคือเราจะพูดว่าเราถูกทางอย่างเดียวไม่ได้ต่อให้เรา s e ต Up ดีเลือกหุ้นดีต้นทางจริงคอดิชันในการคอมเพลต่างๆเปรียบเทียบแล้วมีเช็คลิสต์นะครับเช็คตลาดก็แล้วเช็คหุ้นก็แล้วเช็คมันดี้เมเนเ์ก็แล้วแต่มันผิดทางอะทำยังไง นะครับอ่ะเรามาทําความรู้จัก3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์สกรีนก่อนเนาะสิ่งแรกเลยนะครับเราจะเรียกว่าเบสสต็อปนะครับเบสสต็อปเนี่ยเป็นหลักการที่ในการลักษณะที่ว่าให้หาจุดเริ่มต้นของการกลับตัวครับเนี้ยเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ลงลึกเนาะแต่ว่าเราลักไก่ให้กินกันเราใช้ไฮเคนอาชีในการดูว่าเอจุดกลับตัวมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนเออเพราะฉะนั้นคือสมมติเราตีปุ๊บเนี่ยจากต้นทางนะครับเราใส่ต้นทางของเทรนเข้าไปเนาะ เออตรงเนี้ยเราใส่เข้าไปก็เป็น moving average แล้วก็75็ห้านี่ทำาให้ดูทีละอันเลยนะเราจะเห็นว่าตรงนี้คือต้นทางใช่ไหมเออแล้วก็ตรงนี้มีเรบแหว่งหน่อยเนียเพราะตรงแถวแถวนี้เป็นต้นทางเพราะฉะนั้นเบส stop ก็คือสีแดงก่อนที่มันจะต้นทางก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น Stick แค n เรืสติ๊กละกันนะครับก็คือตรงนี้เนาะเออแล้วก็ผมตีให้อีกแนวหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าคือตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นมันใกล้กันก็ประมาณว่าแนว stop เราเนี่ยอยู่ประมาณ 4.24 4.34นะครับของตัวซิก้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสัญญาณซื้อครั้งแรกตัวนี้เป็นสัญญาณซื้อก่อนหน้านี้ที่มีเทคนิคลเป็นลักษณะของการที่ว่าเกิดเทรนท่งที่หนึ่ง <Yeah. S 1> ต้นทางอะไรเงี้ยนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแนวสต็อปเนี้ยเราจะเรียกว่าเบสสต็อปพี่จอยจะเห็นว่าถ้าหุ้นมันเจ๋งจริงอ่ะแล้วเราเล่นที่ต้นทางด้วยแล้วเราเจอเบสสต็อด้วยแล้วเราใช้การไทสต็อปที่ถูกต้องสต็อปหนึนะครับสต็อปสั้น เสียหายไม่เยอะอนนโอกาสสักเซสเยอะนะครับมีโอกาสได้มากกว่าเสียนะครับและส่วนใหญ่มันจะไม่หลุดสต็อปแหมถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องหมดนะนนส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะไม่มีสต็อปที่ต่ากว่านี้แหมมันจะมีปัญหาแค่ปัญหาเดียวคือพอตอนนี้เราไม่กล้าทำออเดอร์แล้วดันไปทำออเดอร์ตรงนี้อ أ, สิ่งที่เกิดขึ้นคือ <laughs> พอเราไปทำออเดอร์ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าเราใช้ตัวนี้เป็นสต็อปตรงนี้สต็อปเลยครับ <ช>นึกได้ออกไหมเออเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องแยกคําศัพท์ก่อนนะเบสสต็อปคือจุดเริ่มต้นของฐานเลยเพราะฉะนั้นการทำเบสสต็อปเนี่ยมันจะให้ภาพเหมือนการขึ้นกระไดนะครับมีเบสสต็อปเสร็จปุ๊บหุ้นขึ้นไปพักตัวก็คือการทําฐานบันไดที่2แล้วก็หุ้นขึ้นไปแล้วก็ทําฐานบันไดที่2ไอ้ฐานบันไดพวกเนี้ยครับเนี่ยเราเรียกว่า Stop เบสสต็อปนะครับอันนี้คือสต็อปแบบที่1แบบที่สองคือ พอเวลาราคามันขึ้นไปช่วงจังหวะที่มันขึ้นตรงนี้บางทีมันขึ้นแรงมากเลยบางทีมันขึ้นด้วยความชันที่สูงอย่างเช่นตรงกรณีแถวนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์หรือการที่เราใช้เบสสต็อปมันไม่ตอบโจทย์อย่างเช่นนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเบสสต็อปของเราเนี่ยมันก็อาจจะขยับมาอยู่ตรงนี้เนาะคราวนี้ปัญหาคือเฮ้ยจากตรงนี้ขึ้นไปอ่ะอยูไม่มีการทำฐานเลยยูไม่มีการหยุดพักเลยไฮเกนอาชีเป็นสีเขียวหมดเลยอย่างเงี้ยเอย้เราจะสต็อปยังไง เนี่ยเราจะสต็อปยังไงเพราะว่าบางทีเราก็เ,เรายังไม่อยากจะตีระยะฟีโบเรายังไม่อยากแก่นั้นเดี๋ยวเรากลัวหมูมหรืออะไรเราจะทํายังไงในช่วงพาร์ทเริ่มต้นใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดกําเนิดขึ้นมาเราเรียกว่า telling stop t e ล l i n g ต t o p ก็คือการที่เมื่อใดก็ตามที่มีแท่งราคาใหม่ทํำนิวไฮเราจะใช้ราคาต่ําสุดของก่อนหน้านี้นะครับเป็นสต็อปหรือราคาโลของแท่งตัวมันเองเป็นสต็อปเพราะฉะนั้นพอมันยิ่งนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเช่นตรงนี้นิวไฮเราก็จะใช้ตรงนี้เป็น t e ล l i n g s t อปนะครับ เ,เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูไม่ต้องกังวลว่าไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยออสอนเร็วเกินไปหรือ,อไรเพราะผมเตรียมมาให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูย้อนแบบคลิปเต็มๆหลายๆชั่วโมงได้นะครับแต่ตอนนี้ให้เข้าใจก่อนว่ามีเบรสต็อปมีเทเลอิงสต็อปนะครับอ่าก็ค่อยขยับไปเพราะนั้นคือทุกครั้งที่ทำนิวไฮเราก็จะขยับไปอย่างนี้ทุกครั้งที่ทำนิวไฮเราก็จะขยับเป็นไปอย่างนี้ทุกครั้งที่ทำนิวไฮเอาเคอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยพอหลุดปุ๊บตรงนี้เราก็สต็อปอ่าเป็นต้นนะครับ อ่าน,นี่คือเขาเรียกว่า t e ล l i งสต็อปนะครับคือการยกต็อปตัวเนี้ตามขึ้นไปใช้โลของแท่งแต่ละแท่งเป็น t e ล l i งสต็อปใช,ใช่เขาห้ยกขึ้นไปเดี๋ยวจะมีวิธีสอนให้ไม่ต้องกังวลคราวน,นี้หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเทล l i n g ต็ o p เนี่ยมันไก่เช่นเนี่ยถ้าพี่จอยสังเกตนะครับตร, high, ตรงนี้ทำ new high แท่งนี้ทำ new h i แล้วราคาต็ o p มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้ตายละราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้เรารอให้ราคามันหลุดลงมาตรงเนี้ยเสียหายมากกว่าตรงเนี้ต้องแอดจัดเองนะ 5ถึงขึ้นไปเนี่ยคุณควรจะต้องแอดจัดหรือคุณควรจะต้องฝึกการเอะว่าแท่งนี้มันเป็นแท่งที่ความชันรุนแรงหรือเป็นแท่งที่กําลังจะพีคหรือเปล่าถ้าแท่งราคาที่สเปด,เดย,ยาวๆรุนแรงอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะพีคหรือจะจบหรือมีพินบายอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะจบเยอะเพราะฉะนั้นการทำเทลลิงสต็อปหรือการทำสต็อปตามหลักการมันจะไม่ทันนึกออกไหมครับมันจะต้องชิงไหวชิงเพราะการแอดจัดจะต้องเกิดซึ่งการแอดจัดก็ทําได้หลายแบบนะครับเช่นการเอาฟิโบมาตีเลยนะครับหรือ การเปลี่ยนเป็นนายนาทีนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นสิบห้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาทุกอย่างออกให้นะครับอ่ะตรงนี้เราซูมย้อนไปเนี่ยตรงนี้สิบ้านาทีพี่จอยพี่จอยก็จะเห็นเฮ้ยตรงนี้มันขายนี่หว่าเฮ้ยตรงนี้มันขายนี่หว,ว่าตรงนี้มันขายเทนี่หว่าอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าตรงเนี้ยขายจริงขายจริงสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บนี่คือการแอดจาาสต็อปครับหลุดปุ๊บ mm hmm. เราเท์เบเนตเลย mm hmm. เพราะการแอดจัดคือการแอดจัดตามใจฉันแต่การแอดจัดตามใจฉันต้องมีคอนดิชันหนึ่งสองสามสี่คือคุณต้องผ่านเบสสต็อปมาแล้วคุณต้องผ่านเทลลิงสต็อปมาแล้วเฮ้ยสองอันนี้เอาไม่อยู่อะคือราคามันแรงมากมันแรงมากจนระยะของราคากับสต็อปมันไกลมากจนเกินไปคุณต้องแอดจัดแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นคุณต้องแอดจัดยัดเข้าไปเลยเพราะคุณต้องการเก็บกําไรก่อนอ<ม>นี่คือคอนเซปต์นะฮะเพราะฉะนั้นคือการแอดจัดก็ทาได้โดยหลายแบบนะครับจะแอดจัดด้วยระยะจะแอดจัดด้วยกราฟมินิท แล้วก็ใช้หลักการเดียวกันหรือแอดจัดด้วยอินดิเคเตอร์ที่มีความเร็วมากขึ้นหรืออินดิเคเตอร์ที่มีลักษณะของการกัลับตัวอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าถ้ากรณีผิดทางคุณควรจะขายยังไงด้วยอประมาณนี้ครับพี่จอยมีสต็อปอันที่สามไหมมีเบสสต็อปมีเทลลิงสต็อปแล้วแล้วแอดจัดสต็อปไงฮะแล้วก็แอดจัดอ่อนอันนี้อันนี้อันนี้อันนั้นเป็นอันที่สามอันนั้นไม่อันที่สามอ d จัดสต็อปนะคะค่ะคุณผู้ชมอย่าเเพิ่งบนสียด ว่า <ทำ S 1> เรา<ง>รู้เรื่องนี้ช้าไป <c oughs> ไม่เป็นไรคืออย่างที่บอกว่าในในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆางเหล่านี้เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเราอ่ะเยอะแล้วก็บ่อยขึ้นแล้วก็ในหุ้นทุกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เอาไว้แล้วถึงเวลาเราจะได้ปฏิบัติให้ได้นะคะขายอุตสาหกรรมกไรแล้วอ่ะเก็บกําไรขึ้นมาให้ได้คือมันจะได้กินอิ่มนอนหลับเอาจริงใช่คะเดี๋ยวมีแถมให้ด้วยไหมเอาไหม เดี๋ยวแถมให้อีกสให้ให้อีกสประโยคว่าวิธีการขายอีกวิธีหนึ่งที่ทุกคนนะ่ะควรจะต้องรู้และเข้าใจเลยนะฮะหนึ่งก็คือว่าจากจุดสูงสุดของราคาที่ทำได้ในทุกสินค้าที่เราเล่นนะเมื่อมันลงจากจุดสูงสุดมาถึงระยะที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วอะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณต้องขายเนี่ยประโยคนี้จดเอาไว้เลยแล้วต้องมีเซตอัพตัวเนี้ย ไว้เหมือนกับเหมือนเวลาเราขับรถแล้วมีถุงลมนิรภัยหรือมีเข็มขัดคาดอ่ะคือคุณ mm. ต้องคาดตัวนี้เอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมบางทีการรออินดิเคเตอร์การรอ t e ล l i n g stop การรอ a d j u s ส stop หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีมันมีปัญหาก็คือว่ามันไม่ทันหรือบางทีเราไม่ทันระวงังมันเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นวิธีการสังเกตว่าเฮ้ยมันเริ่มผิดปกติก็คืออะไรจากจุดสูงสุดของมันที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นกรณีหุ้นนะครับ จากจุดสูงสุดถ้ามันลงจากจุดสูงสุดลงมาเกินสัก10% 20%นั้นให้คุณเอะใจได้เลยว่ามันกำลังจะจบรอบหรือเปล่า <S <S ะนะครับอ่ะสมมติสมมติมมต,รตรงนี้เราลองดูนะ24.6ใช่ไหมครับ24.6ถ้าสมมติเราบอกว่าอ่ะสัก20%และกันพี่จอย24.6คูณจุดแนะฮะมันก็จะได้ระยะที่มันวดนั่นคือหมายวว่าถ้ามันต่ำกว่า20บาทอ่ะแสดงว่าเฮ้ยมันผิดปกติ พี่จอยลองดูนะครับวันแรกเนี่ยมันปิดต่ากว่า20บาทเลยเห็นภาพไหมฮะเพราะนั้นคือเฮ้ยตรงเนี้ยแท่งเนี้ยคุณคุณต้องเอกใจแล้วเฮ้ยถ้าไม่ดีไว้ถ้าสมมติเป็นอย่างเนี้ยวันพรุ่งนี้ถ้ามันคุณตกติกอ่ะคุณตกติกอีกทีนึงอ่ะเราไปเลยนะนึกออกไหมเออแล้วท่นี้มันก็ทําให้เราไปด้วยสมเหตุสมผลว่าโอเคฉันไปเพราะว่าคุณทําตัวผิดปกติไงที่ผ่านมาคุณทําตัวเป็นคนดีไง เดี๋ยวผมจะอถอยหลังกลับไปให้ดูคุณทำตัวเป็นคนดีคุณไม่เคยทำตัวแท่งราคาสีแดงยาวๆมาเลยแม้แต่สักแท่งเดียวตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วทำไมวันนี้อยู่ดีๆคุณมายาววันนี้อยู่ดีคุณมายาวเห็นไหมเห็นอะไรไหมนี่คือความผิดปกตินะครับอ,อ,อันนี้ในหลักทรัพย์ภายเราจะเรียกว่าเจตจำนงแห่งแรงขาย <laughs> แลมวมีของเล่นเยอะมีของเล่นเยอะมีของเล่นเยอะเราจะได้มีเขาเรื่ออะไรออนนเราจะได้มีจุดขอขอมีจุดในการตัดสินใจจริงๆเวลาที่เราจะซื้อ,อหรือขายมันจะได้แบบอ,อาจริงนะจันมีคือพอพอบางทีอะเมื่อก่อนเป็นคือซื้อซื้อไปเสร็จเราก็มานั่งคิดซื้อทําไมนะมหรือว่าขายทําไมขายตรงนี้อะมันจะแบบคือ,อม,มันคือแสดงว่าเราอะยังไม่ได้มีจุดซื้อหรือจุดขายที่ที่เราวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าละ มันก็เลยทาให้เกิดคําถามแต่ถามว่าเกิดคําถามไปเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทาต่อคือจดไว้ด้วยว่าไอ้นวันนั้นที่เราซื้อเราซื้อเพราะอะไรพอเรากลับมาย้อนดูเราจะได้รู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรหรือว่าเราขายเราขายไปเราเราตกใจตลาดลงห้าสิบจุดเราตกใจเราข้อขายเราขายด้วยความตกใจเราก็จดไปด้วยว่าเราขายด้วยความตกใจโดยที่เรายังไม่ได้ดูดูเหตุด,ดูผลบางทีมยังไม่ถึงจุดขายเลยบางตัวแต่เราขายอยาจะทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะไปคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย วิธีการที่จะทําให้เราตัดเรื่องของอารมณ์ไปได้เราต้องใช้เครื่องม <S 2> <S 2> <S 2> เคราื่องมือช่วยที่มันเป็น in, condition order อันนี้ต้องคือจะมีเทีาไรก็จะมัจะบอกว่าออ condition order มันช่วยได้จริงๆคือตั้งไว้เลยว่าเราจะขายเท่านี้นะเราจะทำกำไรเท่านี้นะถึงเวลาระบบมันจัดการให้เราเราจะได้ไม่ต้องแบบคี์ออเดอร์มือสั่นยังไงก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับการเลือกคุณ ซื้อหุ้นขายหุ้นและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในซีรีส์ของอาจารย์บีเราจะมาคุยกันนะคะว่า MM ที่จะมีพู้ตั้งแต่ซีตั้งแต่ตอนที่1นึ่งมาถึงตอนที่3เนี่ยวิธีการจริงๆมัน <c oughs> ทำยังไงและเราจะไม่ติดดอยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคำตอบกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนลักกงเชฟวปกาสวัดสดสีค่ะสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีทุกคนครับ